สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับร้านบอยแคมโบบาร์เบอร์ช็อปนะครับตอนนี้เราจะมาเสนอแนะในการทำงานของน้าบอยแคมโบนะครับคือการจอนแหลมนับเวลาต่อจากนี้ไปคือการเข้าโค้งค่อยๆงอเข้าไปครับหักโค้งครับโค้งหักศอกโค้งหักศอกหักเข้าไปครับผมและจากนั้นเราก็เริ่มเล่าระดับมันไปครับเรื่อยๆโค้งไปเรื่อยครับผมจังหวะนี้ครับยังครับโค้งครับโค้งเข้าไปอีกครับโค้งอีกครับแล้วก็โค้งอีกครับผมโค้งไปครับโค้งอะไรครับโค้งดีกว่าได้มุมมันครับแล้วเราก็เริ่มจัดเก็บงานเรื่อยๆค่อยๆทยอยเข้าไปครับพอเราได้จอนแหลมนะครับผมทุกคนอาจจะงงนะครับจอนแหลมทำยากไหมครับทำไม่ยากครับถ้าหัดทำทุกวันใช้หวีนะครับผมเก็บตรงที่ปลายแหลมมาต่อนะครับหลังจากนั้นครับก็เริ่มทำแหลมขึ้นครับโค้งหักศอกมาเลยครับหรือว่าจะยูเทิร์นก็ได้ครับยูเทิร์นด้วยสถามง่ายไหมครับผมตอบเลยครับตรงนี้ครับว่ายากครับสำหรับมือใหม่ครับไอคนที่เก่งแล้วครับไม่ต้องมาดูครับเปลืองนั่นแน่ปล่อยนะอันนี้ครับเก็บไล่ผมละเอียดครับผมให้มันสวยครับครับหูออกครับผมโค้งเข้าไปครับหักศอกเหมือนเดิมแก ในรูปอาจจะง่ายครับผมแต่ว่าทำจริงๆก็ง่ายครับตรงนี้เรากินเข้าไปลึกๆนะครับจะได้กลมๆครับผมตัดไปครับไม่ใช่ของเราตรงนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนี่นะครับเป็นวิธีการของช่างบอยบาร์เบอร์การตีโค้งการขอบกลางขึ้นมุมฉากของมุมหัวนะครับผมนี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะไม่งั้นขอบคุณครับ